ก็สรุปว่าในวันนี้ก็ศาลท่านก็มีคำสั่งนะครับว่าคดีที่ทางเราจดที่ยื่นฟ้องนะครับทางจำเลยว่าคดีนะครับให้ประทับรับฟ้องไว้พิจารณาซึ่งก็มีการกำหนดกันในการนัดสืบต่อนะครับจดก็22ปากนะครับแล้วก็ฝ่ายจำเลยก็20ปากซึ่งทางศาลท่านก็ได้มีการสอบคำให้การจำเลยไปเลยเนื่องจากว่าในวันนี้จำเลยก็เดินทางมาศาลซึ่งปกติก็จำเลยก็จะไม่มาฟังในวันนัดแต่เนื่องจากว่าจำเลยมาฟังในวันนัดก็เลยถือว่าจำเลยอยู่ในการควบคุมของศาลท่านก็เลยต้องสอบคำให้การไปเลยนะครับสอบคำให้การไปเลยก็ต่างไปทางจำเลยก็ให้การปฏิเสธแล้วก็นัดสืบพยานเองก็มาเริ่มต้นด้วยเดือน26 27 28 29มีนาแล้วก็2 3เมษายนอันนี้คือส่วนของโจทย์นะครับส่วนของฝ่ายจำเลยก็คือ20ปาก6นัดเหมือนกันก็คือ4 5 11 12 18 19เมษายนนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะสืบเสร็จในเดือนสงกรานต์ช่วงเมษายนครับเรามีพยาน23ปาก22 22ครับ22ปากครับ22นี่เป็นกลุ่มคนเดิมที่เคยมาขึ้นหรือยังก็กลุ่มคนเดิมที่เรามาขึ้นนี้6ปากนอกนั้นก็เป็นกลุ่มใหม่ที่เป็นประจักษ์พยานทั้งหมดนะฮะที่เกี่ยวข้องที่เราจะนำมาสืบให้พิสูจน์ต่อศาลทั้งหมดนะต้องจับพยานบุคคลได้เตรียมพยานอื่นๆที่เป็นหลักฐานเอาแน่นอนถ้ามันก็ต้องมีอยู่แล้วทั้งหมดเลยนะคืออย่างที่ผมกล่าวเรียนตั้งแต่แรกที่ผมให้สื่อให้ฟังตั้งแต่แรกแล้วว่าการพิสูจน์ในส่วนของคดีครูนี่ต้องเป็นที่ประจักษ์นะต้องประจักษ์ชัดแจ้งแสงตะวันคืออยากได้นะครับจะไม่มีคลุมเครือนะครับต้องชัดแจ้งแล้วก็ต้องให้จำนวนหลักฐานด้วยนะครับวันนี้ศาลท่านก็ได้รับฟ้องแล้วก็ต้องเดินขั้นตอนไปนะครับเดี๋ยวในส่วนของขั้นตอนการไกล่เกลี่ยเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวศาลท่านอาจจะมีกระบวนการของกระบวนการที่ทำอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับพอจะเปิดเผยวันที่28ที่พจบได้ไหมครับที่ไปคุยวันนั้นวันที่28พฤศจิกายน60ก็ตอนนี้อยู่ในกระบวนการของศาลยังไม่ขอพูดอะไรนะครับเดี๋ยวเสร็จสิ้นคดีศาลตัดสินเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเปิดแถลงข่าวเลยครับครับที่มีไปสอบวินัยก็อย่างเอาที่เด่นๆเลยเรื่องคลิปเสียงนะครับคลิปเสียงเนี่ยก็จริงๆแล้วถ้าเกิดมันก็น่าจะรับฟังได้แล้วแหละนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเพียงชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะครับเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดมีใครรับคลิปเสียงศาลก็ฟังได้แล้วคือถ้าเดี๋ยวตอนสืบพยานนะครับคงจะไม่ถึงขนาดต้องมานั่งสืบกันใหม่แล้วแหละก็คงจะเอาคำที่เคยถามค้านที่เขาเคยตอบคำถามค้านของผมนะครับในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยเอามาใช้ในชั้นพิจารณาได้เลยนะครับไม่ต้องมีการสืบอะไรใหม่แล้วไม่พอจะบอกได้ไหมครับว่าในคลิปเสียงที่เราเห็นในคลิปเสียงที่เราได้ยินคือจริงๆแล้วคลิปเสียงอันนั้นนะครับมันก็เป็นบ่งบอกอะไรที่เป็นความจริงเท็จอยู่แล้วนะครับอย่างวันนี้นะครับศาลท่านก็ได้พูดนะครับว่าเปิดโอกาสแล้วนะครับการที่คดีเนี่ยขึ้นสู่ชั้นชนะเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งคู่เนี่ยนำพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาสู้ได้อย่างเต็มที่แล้วถ้าฝ่ายไหนโกหกก็เตรียมตัวไว้ละกันนะครับติดคุกแน่นอนนะครับที่บอกว่ามี 4,000 แน่นอนครับแน่นอนเลยแน่นอนเรื่องจริงมันรู้อยู่ในใจอยู่แล้วรู้อยู่แก่ใจตัวเองอยู่แล้วต่างคนต่างรู้นะว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงก็สำหรับตัวผมแล้วผมไม่ได้หนักใจอะไรเลยไม่ได้หนักใจแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนวิธีการอะไรกันเนาะปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างที่ผมบอกตั้งแต่คราวก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ต่อให้ทำดีเท่าไหร่ก็ยาวอยู่ดีนะครับแต่มันดีตรงที่มันไม่ยาวมากเดี๋ยวเดือนเมษาพฤษภาคมจะได้เห็นความจริงกันแล้วแหละนะครับยังไม่ต้องห่วงเรามีหลักฐานเยอะหลักทรัพย์ใช้เงินสด200,000นะครับ200,000นะครับไม่ใช่9นะอันนี้เขาเพิ่มทีหลังเหรอครับก็ศาลท่านบอกน่าจะเป็นเพราะทุนทรัพย์สูงเรื่องนี้นะครับก็เลยเป็น200,000หลักทรัพย์เป็นเขาได้รถนี้